สวัสดีครับคลิปนี้นะก็เป็นคลิปกำลังใจคลิปหนึ่งช่วงนี้กำลังใจมาเยอะนะครับอ่ะนี่คุณแบงค์นะคุณแบงค์นี่ถ้าใครติดต่อกันมานานก็จะรู้นะคุณแบงค์นี่ก็ส่งรายงานผมมาเยอะนะครับคุณแบงค์นี่เริ่มทำ Amazon มาปลายปีที่แล้วนะครับแล้วก็ช่วงปลายปีเนี่ยที่ผมบอกจะเป็นหน้าหายนะฮะหน้าหายอันนี้เล่าให้ฟังก็เริ่มขายได้หน้าหายถูกปะเสร็จแล้วเนี่ยพอเริ่มเข้าเดือนมกราครับสินค้าหลายๆสินค้าเนี่ยซึ่งคุณแบงค์กำลังลงของแต่ยังลงไม่เยอะมากในจำนวนสินค้านะครับพอเข้าเดือนมกรามันก็จะเป็นเหมือนแบบหรือก่อนนั้นเนี่ยมันก็จะเริ่มคนเริ่มเที่ยวละคนเริ่มช้อปปิ้งน้อยลงเพราะว่าไม่ต้องซื้อของขวัญคริสต์มาสอะไรละยอดคุณแบงค์ตกคุณแบงค์หวั่นใจอะไรว่าปลายปีขายได้คือพอเข้ามกราผมบอกเลยส่วนใหญ่นะ70-80%ของสินค้ามันจะเริ่มดรอปนิดนึงนะครับเริ่มดรอปมองเลยว่าอย่าไปคิดมากช่วงต้นปีก็ให้เขาได้เที่ยวก่อนเหมือนผมเนี่ยช่วงต้นเดือนนี้คนก็เที่ยวใช้เงินใช่ไหมไม่มีคนเรียนเลยเงียบกิ๊บก็แต่พอคนเริ่มหยุดเที่ยวฮะเริ่มกลับมาใช้ชีวิตประจำวันจำไว้เลยนะฮะขาย Amazon นะครับขายสินค้าที่อยู่ในชีวิตประจำวันวันนี้เลยครับเนี่ยวันนี้เลยนะฮะคุณแบงค์ส่งมาเนี่ย today เลยเนี่ยวันนี้ผมอัดคลิปวันที่16เดือน1นะครับ Tuesday นะครับกลับมาแล้วครับคุณดูนะนี่คุณแม้งยังลงของ Amazon ไม่เยอะนะครับที่ผมตั้งเป้าเพื่อนๆว่าให้เรามีสินค้าขายดีนะครับนี่คุณแบงค์เนี่ยเริ่มทำจริงๆจังๆประมาณปลายปีที่แล้วเองนะแต่ให้เรามีสินค้าขายดีในร้านสัก30ชิ้นแล้วเดี๋ยวชิ้นนี้ออกให้ได้วันละ50ชิ้นคุณดูคุณแบงค์อ่ะทำมาไม่กี่เดือนนะครับวันนี้วันเดียวนะครับ7ชิ้นตั้งใจอีกนิดนึงแต่เราอย่าไปตั้งเป้าแค่เอ้ยฉันจะเอาอีกชิ้นนึงไม่เอาตั้งเป้าไปเลยเนี่ยฉันต้องได้วันละ100ชิ้นเหมือนที่ผมพูดคลิปเมื่อเช้าไลฟ์สดคลิปเมื่อเช้านะครับฉันต้องตั้งเป้าให้ได้วันละ100ชิ้นนะครับเดี๋ยวแม่โทรมาคุณแบงค์วันนี้วันเดียวครับนี่จริงๆยังไม่หมดวันนะอเมริกาของบ้านเราก็คือบ่าย2นะครับคุณแบงค์ได้แล้ว7ชิ้นและกดไป53เหรียญแต่เราไม่ได้ตั้งเป้าแค่นี้ถ้าทำ Amazon เนี่ยเราต้องวิเคราะห์สินค้าและลงเพิ่มจนถึงจุดหนึ่งถ้าคุณออกวันละ50ชิ้นคุณคิดง่ายๆดิเอาง่ายๆนะนี่7ชิ้นนะ50ชิ้นก็เอา50หาร7เท่าไหร่คุณจะขายได้เอาโดยเฉลี่ยนะ50หาร7เจ็ดเท่า 7.7.14 เอา 53.93 คูณ 7.14 คุณจะได้เงินประมาณ385เหรียญต่อวันนี่ตีคร่าวๆเอา350-400ก็ได้ในช่วงเนี้ยถ้าคุณขายออกเฉลี่ยวันละ50ชิ้นคุณจะได้เงินเข้าวันละ10,000แต่10,000นี้ก็ต้องไปหักต้นทุนของด้วยนะได้กำไรออกมานะแต่เป็นต่อวันนะครับนี่วันเดียว7ชิ้นนะครับเห็นไหมยอดขายเริ่มกลับมาแล้วแต่ผมเชื่อว่าคนขาย Amazon คนอื่นก็จะรู้สึกเงียบๆช่วงต้นปีเหมือนกันนะแต่ตอนนี้ยอดเริ่มมาแล้วนะยอดเริ่มมาแล้วคุณดูคุณแบงค์วันเดียวเริ่ม7ชิ้นและถ้าคุณแบงค์ยังหาสินค้าแล้วก็ส่งเพิ่มวิเคราะห์ส่งเพิ่มไปเรื่อยๆถ้าคุณขายออก Amazon วันละ50ชิ้นแต่คุณแบงค์อาจจะตั้งเป้าไว้เลยกูต้องได้วันละ100แต่ไปไม่ถึง100แต่กูได้วันละ50คุณจะมีเงินจากการขายประมาณวันละ10,000เหรียญไอ้10,000กว่าบาท12,000แต่เดี๋ยวนี้มันอยู่ที่สินค้าด้วยนะแต่คุณแบงค์ก็ตามที่ผมแนะนำแหละขายของประมาณ10กว่าเหรียญนี่แหละเห็นไหมครับเห็นอะไรไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับที่ผมพูดปีนี้ผมย้ำเลยนะเราต้องตั้งเป้าให้สูงเพราะหรือเราคิดง่ายๆคนทั่วไปหวังแค่แสนกูจะเอา200,000แต่สุดท้ายแล้วกูทำไม่ได้200,000แต่กูได้150,000คำว่า150,000ยังมากกว่าคนทั่วไป100,000ตั้งเป้าอย่างนี้ฮะตั้งเป้าและตั้งใจทำนี่คือลูกศิษย์ผมอีกคนหนึ่งเลยคุณแบงค์ที่ไอ้นี่ส่งมารีวิวสดๆเลยส่งมาสดๆเลยเนี่ย9:30ที่ผมอัดเลย9:34และผมอยากให้เพื่อนๆทุกคนเป็นอย่างนี้นะครับเริ่มทำ Amazon เริ่มตั้งใจแล้วก็วิเคราะห์สินค้านะครับรีเสิร์ชสินค้าที่ตลาดต้องการทำคีย์เวิร์ดเชื่อผมไม่ต้องกลัวคู่แข่ง20,000-30,000-40,000คนทำคีย์เวิร์ดเราสู้ได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอได้คีย์เวิร์ดดีมันขายออกครับแล้วคุณดูนี่คือการเริ่มต้นมาแค่ไม่กี่เดือน
ได้อย่างนี้แล้วแล้วถ้าเราตั้งใจนะแล้วเราสามารถที่จะโซลทุกวันบน Amazon 50ชิ้นขึ้นวันละ100ขึ้นเนี่ยขำๆอ่ะคุณมีเงินครับเข้ากระเป๋าอ่ะวันละ 3-4,000 5,000 ทุกวันเนี่ยแล้วถ้าเราไม่ฟุ่มเฟือยทำมาอยู่เมืองไทยยุคนี้ได้มั้ยเพราะฉะนั้นใครนะครับที่เรียนไปแล้วแล้วยังไม่ได้ส่งของหรือยังติดอะไรสงสัยอะไรนะครับผมยินดีนะผมอยากให้เพื่อนๆ เนี่ยมีรายได้ที่มันคงแล้วผมก็เชื่อว่าถ้าคุณแฮปปี้เดี๋ยวคุณก็จะบอกต่อบอกต่อเพื่อนๆมาเรียนโอ๊ตออนไลน์ถูกไหมครับอ่ะก็ท้ายคลิปนะฮะยังไงก็ฝาก Subscribe ช่องเลยนะโอ๊ตออนไลน์นะครับแล้วก็อยากให้ตั้งใจจริงๆและถ้าคนไหนขายดีนะฮะคุณแบงก์ก็แนะนำเพื่อนมาเรียนได้นะครับไปละปื้มเพื่อนคนเรียนขายดีอย่างนี้สบายใจ